ขอต้อนรับเข้าสู่จอชาแนลขอนำเข้าสู่ Public Health Parasitology ความรู้ทางด้านชีววิทยาและคลินิกของเชื้อปรสิตเป็นความรู้ที่สามารถหาอ่านได้จากตำราเพราะมีความคล้ายคลึงกันเชื้อปรสิตไม่ว่าชนิดใดย่อมมีรูปร่างวงจรชีวิตหรือการเกิดโรคที่คล้ายคลึงกันไปทั่วโลกแต่ความรู้ทางด้านสาธารณสุขนั้นมีความเฉพาะตัวในแต่ละพื้นที่หลังจากที่ทุกคนเรียนบทนี้แล้วทุกคนจะสามารถบอกความสำคัญของปรสิตสาธารณสุขได้บอกความหมายเข้าใจความหมายของคำสำคัญที่ใช้ในงานปรสิตสาธารณสุขได้คำแรกที่อยากให้รู้จักก็คือ symbiosis symbiosis ก็คือการอาศัยอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต2ชนิด symbiosis แบ่งออกเป็น3 condition หรือ3สถานการณ์ก็คือ mutualism commensalism และ parasitism สำหรับ mutualism หรือภาวะพึ่งพาภาวะพึ่งพาคืออะไรก็คือการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต2ชนิดโดยที่ต่างฝ่ายต่างก็ได้ประโยชน์ซึ่งกันและกันยกตัวอย่างให้เห็นภาพก็คือเช่นโปรโตซัวที่อาศัยอยู่ในลำไส้ของปลวกโดยโปรโตซัวชนิดนี้จะไปช่วยย่อยเซลลูโลสให้ปลวกให้ที่อยู่อาศัยและให้อาหารแก่โปรโตซัวหรือแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้ของมนุษย์หรือของคนเรานะคะที่ชื่อว่า Escherichia coli แบคทีเรียเนี้ยจะทำหน้าที่ช่วยย่อยกากอาหารและสร้างวิตามิน K วิตามิน B ให้กับมนุษย์เราส่วนมนุษย์เราก็ให้ที่อยู่อาศัยและให้อาหารแก่แบคทีเรียถัดมา CommensalismCommensalism ก็คือการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต2ชนิดโดยที่ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์และอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้หรือไม่เสียประโยชน์ตัวอย่างเช่นปลาฉลามกับเหาฉลามเหาฉลามจะเกาะติดกับปลาฉลามโดยเก็บกินเศษซากอาหารจากปลาฉลามโดยที่ฉลามก็ไม่ได้ไม่เสียประโยชน์หรือผึ้งหรือนกที่ทำรังบนต้นไม้สัตว์เหล่านี้ก็อาศัยต้นไม้เป็นหลุมหลบภัยหรือศัตรูทางธรรมชาติโดยที่ต้นไม้ก็ไม่ได้หรือไม่เสียประโยชน์ถ้าให้จินตนาการเป็นเครื่องหมายง่ายๆอยากให้ทุกคนนึกถึงเครื่องหมายบวกและเครื่องหมายศูนย์บวกก็คือแทนผึ้งหรือแทนเหาฉลามส่วนศูนย์ก็คือปลาฉลามหรือต้นไม้นั่นเองตัวสุดท้าย parasitism parasitism ก็คือการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต2ชนิดโดยฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์เสียประโยชน์ยังไงก็คือเกิดการเจ็บป่วยเกิดโรคเกิดขึ้นถ้าให้นึกเป็นเครื่องหมายก็จะเป็นเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบเครื่องหมายบวกก็คือแทนปรสิตส่วนเครื่องหมายลบก็คือแทนสิ่งมีชีวิตที่ปรสิตเข้าไปอาศัยอยู่และก่อโรคหรือเจ็บโรคโดยที่ปรสิตเนี่ยน่ะได้ผลประโยชน์จากโฮสต์หรือสิ่งมีชีวิตอีกสิ่งหนึ่งนั้นสำหรับปรสิตวิทยา parasitology คืออะไรเป็นวิชาที่ว่าด้วยของการศึกษาสิ่งมีชีวิต2ชนิดที่มาอาศัยอยู่ร่วมกันโดยที่สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งทำหน้าที่โฮสต์และอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งทำหน้าที่เป็นปรสิตเหมือนที่เราเกริ่นไปก่อนหน้านี้นะคะเครื่องหมายบวกก็คือปรสิตเครื่องหมายลบก็คือโฮสต์เป็นต้นสำหรับปรสิตสาธารณสุขคืออะไรก็คือเป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาเชื้อปรสิตที่ก่อโรคในงานสาธารณสุขหรือป
รสิตที่ก่อโรคในคนนั่นเองปรสิตที่ก่อโรคในคนแบ่งออกเป็น3กลุ่มก็คือกลุ่มของโปรโตซัวเฮลมินและกลุ่มของอาร์โทพอดซึ่งเดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดในสไลด์ถัดๆไปนะคะสำหรับปรสิตสาธารณสุขเมื่อศึกษาในหัวข้อนี้จบเราสามารถที่จะนำความรู้ไปทำอะไรได้ก็คือ 1. ในการป้องกันควบคุมและกำจัดเชื้อปรสิตที่ก่อโรคหรือก่ออันตรายให้แก่คนและสัตว์ที่เกี่ยวข้องสำหรับเชื้อปรสิตเนี่ยมีวงจรชีวิตอยู่2แบบนะคะที่อยากให้ทุกคนรู้จักก็คือวงจรชีวิตเชิงเดี่ยวหรือ simpleLife cycle นะคะวงจรชีวิตนี้เป็นอย่างไรก็คือวงจรชีวิตที่ไม่อาศัย intermediate host อ่ะตอนนี้ทุกคนยังไม่รู้จักคำว่า intermediate host เดี๋ยวเราจะไปรู้จักในสไลด์ถัดไปนะคะถัดมาก็คือวงจรชีวิตเชิงซ้อนหรือ complex life cycle วงจรชีวิตนี้ก็คือเป็นวงจรชีวิตที่อาศัย intermediate host ในวงจรชีวิตคำศัพท์ที่ควรรู้ในงานปรสิตสาธารณสุขมีอะไรบ้างคำศัพท์ที่ควรรู้ในงานปรสิตสาธารณสุขจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มก็คือกลุ่มของปรสิตกลุ่มของโฮสต์และอื่นๆนะคะคำแรกก็คือ facultative parasiteFacultative parasite ก็คือปรสิตที่มีชีวิตอยู่ได้ครบวงจรชีวิตโดยอาศัยโฮสต์หรือไม่อาศัยโฮสต์ก็ได้หมายความว่าอย่างไรก็คือสามารถดำรงชีวิตอยู่โดยที่จะอยู่ในโฮสต์ก็ได้หรือถ้าไม่มีโฮสต์ฉันอยู่สิ่งแวดล้อมภายนอกฉันก็สามารถมีชีวิตอยู่รอดสืบพันธุ์ได้ถัดมาobligatory parasite คืออะไรก็คือปรสิตที่ต้องการโฮสต์ในวงจรชีวิตคำถัดมาก็คือ opportunistic parasite คือปรสิตที่ฉวยโอกาสหรือปรสิตที่ก่อโรคเมื่อโฮสต์มีภูมิคุ้มกันต่ำหรือภูมิคุ้มกันบกพร่องถัดมา endoparasite คืออะไร endoparasite เราพูดถึงปรสิตที่อยู่ภายในร่างกายส่วน ectoparasite เราจะใช้พูดถึงเชื้อปรสิตที่อาศัยอยู่ภายนอกร่างกายถัดมาเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับกลุ่มของโฮสต์นะคะกลุ่มแรกก็คือ definitive hostDefinitive host ก็คือ host ที่ปรสิตมีการเจริญเติบโตแบบมีเพศและมีการผสมพันธุ์กันของเชื้อปรสิตโดยอาศัยใน host นี้ส่วน intermediate host intermediate host ที่เราเห็นก่อนหน้านี้นะคะในภาพตัวอย่างของวงจรชีวิต intermediate host ก็คือ host ที่ปรสิตมีการเจริญเติบโตแบบเพิ่มจำนวนหรือไม่อาศัยเพศหรือโฮสต์ที่ปรสิตเป็นระยะตัวอ่อนส่วน reservoir host ก็คือโฮสต์ของปรสิตในธรรมชาติที่นอกเหนือไปจากคนเราจะเรียกโฮสต์ชนิดนี้ว่า reservoir host อันนี้จะเป็นลักษณะโฮสต์ที่คู่ขนานไปกับ definitive host แต่ definitive host เราจะเรียกโฮสต์ที่เป็นคนส่วน reservoir host เราจะเรียกโฮสต์ที่เป็นสัตว์นะคะก็คือพูดง่ายๆโฮสต์ตัวนี้จะเป็นตัวกักเก็บเชื้อโรคทางปรสิตและถ่ายทอดไปสู่คนได้เป็นอย่างดีส่วน accidental host ก็คือโฮสต์ที่ไม่ใช่โฮสต์ในธรรมชาติของเชื้อปรสิตชนิดนั้นๆยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะอันนี้เป็นภาพวงจรชีวิตของพยาธิตืดปลานะคะในวงจรชีวิตนี้เราจะเห็นคนคอปพอดฟิชเบอร์1ฟิชเบอร์2และก็ฟิชอีตติ้งแมมมอลลองมาดูนะคะมาที่ตัวแรกฮิวแมนในวงจรชีวิตนี้ฮิวแมนทำหน้าที่อะไรฮิวแมนหรือคนนะคะทำหน้าที่เป็น
definitive host ถัดมา copepod copepod ทำหน้าที่เป็นอะไรทำหน้าที่เป็น intermediate host ที่1นะคะ fish เบอร์1ทำหน้าที่เป็นอะไรทำหน้าที่เป็น intermediate host ที่2และ fish เบอร์2ทำหน้าที่เป็นอะไรก็คือทำหน้าที่เป็น intermediate host ที่3เราจะเห็นว่าในวงจรชีวิตเนี้ยมี intermediate host ถึง3ลำดับด้วยกันคำนิยามของ intermediate host ก็คืออะไร intermediate host ก็คือโฮสต์ที่ปรสิตมีการเจริญเติบโตอยู่นะคะระยะใดระยะหนึ่งหรือโฮสต์ที่ปรสิตยังเป็นระยะตัวอ่อนอยู่นะคะถัดมา fish eating mammal fish eating mammal ทำหน้าที่อะไรในวงจรชีวิตนี้ fish eating mammal ทำหน้าที่เป็น reservoir host หรือโฮสต์ที่กักเก็บเชื้อโรคในวงจรชีวิตเนี่ยถ้าสมมุติว่าคนไม่ได้อยู่ในวงจรชีวิตเนี่ยหมีนะคะสามารถที่จะเป็นรังเก็บโรคและถ่ายทอดโรคสู่คนได้นะคะลองมาเติมคำศัพท์หน่อย human is definitive host fish eating mammal are reservoir host copepod is first intermediate host fish number one isSecond intermediate host fish number 2 is third intermediate host โอเคถัดมา the tapeworm infective state is ระยะติดต่อของเชื้อตัวนี้คือระยะไหนลองกลับไปที่สไลด์นั้นก็คือ pleurisocoid larva นะคะระยะติดต่ออ่ะโอเคมีคำศัพท์เพิ่มมาจากสไลด์นี้ก็คือ infective stateinfective state คืออะไร infective state ก็คือระยะที่ปรสิตสามารถเข้าสู่คนและสามารถมีชีวิตอยู่และเจริญเติบโตได้เราจะเรียกเป็นระยะ infective state หรือระยะติดต่อคำศัพท์ถัดมา infective route infective route ก็คือช่องทางที่เชื้อปรสิตตัวนั้นน่ะเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์นะคะ2คำนี้มันมีความแตกต่างกันอย่างไรinfective state ก็คือพูดถึงระยะติดต่อเชื้อปรสิตแต่ละชนิดจะมีระยะติดต่อที่ไม่เหมือนกันนะคะส่วน infective route ก็คือช่องทางที่เชื้อน่ะเข้าสู่ร่างกายอาจจะเป็นทางใช้ผิวหนังทางปากทางเลือดเป็นต้นนะคะส่วนอีกคำหนึ่งก็คือ diagnosis state diagnosis state หรือระยะวินิจฉัยเป็นระยะที่เราใช้ตรวจวินิจฉัยเชื้อปรสิตชนิดนั้นๆช่องทางที่เราจะมีโอกาสสัมผัสกับเชื้อปรสิตมาจากไหนได้บ้างก็คือสิ่งแวดล้อมผู้คนหรือกระทั่งสัตว์สิ่งแวดล้อมในที่นี้อย่างเช่นมีการปนเปื้อนของน้ำของดินแล้วเราอ่ะกินน้ำหรือมือที่เปื้อนดินทรายเนี่ยแหละไม่ได้ล้างหลังกินอาหารนะจับอาหารเข้าสู่ร่างกายนะคะอันนี้คือติดมาจากสิ่งแวดล้อมหรือจากคนสู่คนอย่างเงี้ยบางทีการมีเพศสัมพันธ์ก็สามารถสัมพันธ์โดยที่ไม่ป้องกันเนาะก็สามารถที่จะติดเชื้อปรสิตบางชนิดได้ถัดมาเป็นสัตว์ในที่นี้ก็คือพวกรังเก็บโรคทั้งหลายหรือแม้กระทั่งสัตว์ที่เป็น intermediate host คือสัตว์ที่จะสามารถนำพาระยะตัวอ่อนระยะที่1ระยะที่2จนกระทั่งเป็นตัวเต็มวัยในวงจรชีวิตนะคะหรือสัตว์ที่เป็นรังเก็บโรคเนี้ยให้กับเชื้อนั้นๆ reservoir host มีความสำคัญยังไงสัตว์มีความสำคัญยังไงนะคะก็คือพวกนี้จะเป็นตัวถ่ายทอดเชื้อลงสู่สิ่งแวดล้อมเรายังสามารถบอกให้คนเนี่ยอุจจาระในห้องน้ำได้นะแต่บางทีเราบอกให้สัตว์พวกนี้อุจจาระในห้องน้ำได้ค่อนข้างลำบากนะคะดังนั้นพวกนี้จะเป็นสื่อสำคัญโฮสต์สำคัญที่จะถ่ายทอดเชื้อปรสิตเนี่ยเข้าสู่สิ่งแวดล้อมได้มากวิธีการติดเชื้อโรคก็มีได้หลากหลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นติดเชื้อปรสิตผ่านทางรกอย่างเช่นเชื้ออะไรท็อกโซพลาสโมซิสติดผ่านทางดินในที่นี้คือเชื้อมีระยะติดต่อที่อยู่ในดินนะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ได้ติดต่อโดยที่มีแมลงเป็นพาหะยุงไปกัดแล้วนำเชื้อฟิลาเรียจากคนที่เป็นโรคไปสู่คนที่ไม่เป็นโรคอย่างเงี้ยหรือติดจากการกินอาหารเช่นกินปลาดิบอันนี้เราคุ้นเคยกันใช่ไหมคะหรืออะไรอีกติดผ่านทางการกินน้ำที่มีเชื้อโรคบิดมีตัวอาศัยอยู่เนี่ย
หรือการร่วมเพศที่ไม่ได้ป้องกันนะคะอย่างเช่นเชื้อปรสิตนอกจากโรคเอดส์การร่วมเพศที่ไม่ป้องกันก็สามารถที่จะติดเชื้อปรสิตได้นะคะอย่างเช่นพวกเชื้อของทริโคโมเนซิสนะคะเป็นต้นหรือถ้าไม่ได้ติดต่อจากใครอ่ะแต่เราเป็นแล้วมันอาจจะมีการติดเชื้อซ้ำหรือว่าออโตอินเฟคชันในตัวของมันเองช่องทางที่เชื้อปรสิตเนี่ยจะออกจากเราหรือว่าติดต่อสู่คนอื่นได้นะคะก็อย่างเช่นผ่านทางฟีซี่ในที่นี้ก็คืออย่างเช่นสุนัขหรือว่าคนเนี่ยไปอุจจาระในสิ่งลงสิ่งแวดล้อมนะคะเนาะสิ่งแวดก็จะเป็นนำพาเข้าสู่วงจรชีวิตของมันหรือเชื้อบางชนิดเนี่ยอาศัยอยู่และถ่ายทอดผ่านทางเสมหะอย่างเช่นเชื้อพยาธิใบไม้ปอดนะคะเนาะเป็นต้นหรือมีแมลงนำพาเชื้อนะคะจากคนหนึ่งไปหาอีกคนหนึ่งสำหรับระยะเวลาในการปรากฏเชื้อหรือเกิดโรคนะคะก็จะแบ่งออกเป็น incubation ก็คือเริ่มตั้งแต่วันแรกที่เราได้รับเชื้อ detection แล้วก็ signs and symptoms ก็คือวันที่มีอาการแสดงของโรคเกิดขึ้นระหว่างระยะตั้งแต่ incubation ไปจนถึง detection ระยะนี้เขาจะเรียก prepatent period ก็คือเป็นระยะก่อนที่เชื้อจะปรากฏอาการเกิดขึ้นนะคะในแต่ละเชื้อก็จะมีระยะเวลาวันที่ไม่เหมือนกันเนาะส่วนถัดมาตั้งแต่ detection ไปจนถึง signs and symptoms หรือว่าแสดงอาการจะเป็นระยะที่เขาเรียกว่าระยะฟักตัวหรือ incubation period นะคะยกตัวอย่างให้เห็นภาพก็คือ prepatent period prepatent period คืออะไรยกตัวอย่างในสไลด์นี้ก็คือเชื้ มาลาเรียนะคะเนาะ prepatent period ก็คือตั้งแต่ยุงกัดจนกระทั่งตรวจพบเชื้อในกระแสเลือดส่วน incubation period คืออะไรก็คือเป็นระยะตั้งแต่ยุงกัดแล้วก็มีอาการของโรคเกิดขึ้นนะคะความสำคัญของเชื้อปรสิตในงานสาธารณสุขอะไรคือมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นตั้งแต่เจ็บป่วยไม่แสดงอาการเสียชีวิตหรือว่ามีการเจ็บป่วยเรื้อรังเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งเสียโฉมมีความพิการเกิดขึ้นซึ่งพวกนี้จะนำไปสู่เรื่องของ health loss disability adjust life year หรือว่าสูญเสียภาวะทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นได้กลไกการก่อโรคของเชื้อปรสิตทำอะไรบ้างก็คือมันจะไปรบกวน physical trauma ทำให้เกิดการบาดเจ็บของอวัยวะต่างๆหรือการบาดเจ็บของร่างกายเกิดขึ้นขาดสารอาหารหรือแม้กระทั่งภูมิคุ้มกันไวเกินในกลุ่มโฮสต์บางโฮสต์หรือว่าคนบางคนนะคะที่มีการติดเชื้อของโรคปรสิตเกิดขึ้นส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการแพร่กระจายของเชื้อปรสิตมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นอุณหภูมิความชื้นพืชพันธุ์ประชากรของสัตว์ที่อยู่ในวงจรชีวิตของเชื้อปรสิตนั้นๆซึ่งแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีความเฉพาะตัวเป็นของตัวเองเหมือนที่บอกในตอนต้นนะคะก็คืองานทางด้านสาธารณสุขในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยของสิ่งแวดล้อมคนหรือแม้กระทั่งสัตว์พาหะนำโรคสำหรับหัวข้อการจัดแบ่งของปรสิตนะคะสามารถแบ่งออกไปเป็นได้หลายแบบสำหรับเชื้อปรสิตละกันปรสิตอยู่ใน kingdom animalia สับ kingdom อะไรบ้างก็คือสับ kingdom protozoa สับ kingdom metazoa โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด3ไฟลัมด้วยกันก็คือ platyhelminthes ไฟลัม nematoda และไฟลัม arthropod ซึ่งพวกนี้ก็จะมีทั้งหมดหลายๆสปีชีส์ด้วยกันซึ่งเราจะได้พูดกันในสไลด์ถัดไปนะคะสำหรับเชื้อปรสิตที่สำคัญในงานสาธารณสุขแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของโปรโตซัวหรือสัตว์เซลล์เดียวกลุ่มถัดมาก็คือกลุ่มของเฮลมินหรือหนอนพยาธิกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มของอาร์โธพอดหรือสัตว์ขาข้อที่สำคัญทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับการเขียนชื่อเชื้อของปรสิตนั้นนะคะก็จะเป็นลักษณะการเขียนคล้ายๆกับชื่อเชื้ออื่นๆก็จะแบ่งออกเป็นชื่อสามัญ common name หรือว่าชื่อวิทยาศาสตร์นะคะบนกระดานนี้เราจะยกตัวอย่างพยาธิแซม้าพยาธิแซม้าชื่อสามัญหรือ common name ก็คือพยาธิแซม้า
มีชื่อทางวิทยาศาสตร์หรือ scientific name ก็คือ Trichulis trichiula นะคะอ่ะการเขียนชื่อวิทยาศาสตร์เราจะแบ่งออกเป็น2ช่วงด้วยกันก็คือเอาชื่อ genus ขึ้นก่อนและตามด้วยชื่อ species อ่ะมีข้อแนะนำอย่างหนึ่งนะคะเวลาเขียนชื่อวิทยาศาสตร์อ่ะขีดเส้นใต้ไว้เลยจะต้องเขียนด้วยตัวเอียงและขึ้นต้นตัวแรกด้วยตัวใหญ่เสมอนะคะตัวแรกและตัวใหญ่ก็คือเป็นชื่อของ genus นั่นเองส่วนตัวขึ้นต้นของ species เราจะใช้เป็นตัวอักษรตัวเล็กนะคะบอกว่าต้องเขียนตัวเอียงถ้าเราเขียนมืออ่ะมันเอียงไม่ได้นะคะใช้วิธีไหนได้อีกบ้างถัดมาก็คือถ้าเขียนมือเราอาจจะใช้วิธีขีดเส้นใต้นะคะแต่ลักษณะการเขียนเหมือนกันก็คือขึ้นต้น genus ด้วยตัวอักษรตัวใหญ่ขึ้นต้น species ด้วยตัวอักษรปกติทั่วไปอ่ะแล้วเราก็ขีดเส้นใต้นะคะปื๊ดปื๊ดโอเคจบแค่นี้เองชื่อวิทยาศาสตร์ไม่ยากเลยใช่ไหมสำหรับหัวข้อในการเรียนปรสิตสาธารณสุขจะได้รู้อะไรบ้างก็คือเรื่องของ morphology หรือว่ารูปร่างลักษณะ life cycle หรือวงจรชีวิตdisease signs and symptom ก็คืออาการแสดงแล้วก็การเกิดโรคนั้นๆepidemiology ก็คือการระบาดของเชื้อการวินิจฉัย prevention and control ก็คือการป้องกันและควบคุมและสุดท้ายก็คือการรักษาเชื้อนั้นๆว่ามีวิธีการมีอะไรอย่างไรบ้างนะคะที่เราจะได้รู้กันต่อไปสำหรับเชื้อปรสิตทางสาธารณสุขเนี่ยอย่างน้อยเรียนรู้จากเชื้อแล้วล่ะรูปร่างหน้าตามันเราจะต้องเรียนรู้ได้ว่าเอ๊ะเชื้อของจริงเนี่ยมันมีหน้าตาอย่างไรเหมือนกับรูปที่บอกไหมนะคะเนาะสุดท้ายท้ายที่สุดนี้ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลของที่มาของเนื้อหาในสไลด์นี้แล้วก็รูปภาพสวยๆนะคะที่บอกแหล่งที่มาได้ค่อนข้างยากขอบคุณค่ะ